สวัสดีครับชนิดโจนะครับก็ยังอยู่ที่วัดถ้ำเสือนะครับอำเภอท่าม่วงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เมื่อสักครู่ชนิดโจเดินขึ้นมานะครับโดยทางรถรางนะครับขนาดเล็กนะครับด้านนู้นนะครับเดี๋ยวตอนขาลงนะชนิดโจจะลองเดินลงไปดูนะครับว่าประมาณกี่ขั้นนะเดี๋ยวลองนับเล่นๆดูนะเห็นคุณลุงคนนั้นเดินลงไปแต่ขาลงไม่น่าจะเหนื่อยครับเพราะว่าไม่มีแรงน้ำถ่วงของแรงดูดของโลกนะฮะอาจจะไม่ต้องเหนื่อยนะครับเดินลงไปตามบันไดเลยครับเดี๋ยวจะลองเดินลงไปดูนะฮะก็วิวสวยครับด้านบนนี้ครับเห็นไหมครับจากภาพนะฮะใครที่ไม่เคยมาเที่ยวเมืองกาญนะฮะหรือว่ามาที่วัดถ้ำเสือก็ชนิดโจก็เรียนเชิญชวนนะฮะมาเที่ยวกันนะครับถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยนะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรีนะฮะแล้วก็กรุงเทพมหานครเท่าไหร่นักนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดินลงไปดูนะครับว่ามีกี่ขั้นนะฮะ150ขั้นพอดีครับถึงจุดนี้นะฮะตรงเสานี้นะฮะ150ขั้นนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับแต่ตอนเดินลงไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดินขึ้นก็เหนื่อยเอาการครับเนี่ยพอลงมาจะเจอนี่ครับจะคล้ายนกครุฑอะไรนี่ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามนะครับชนิดโจ Travel Channel ครับท่าม่วงเมืองกาญครับวัดถ้ำเสือครับ